ครูในคลิปนี้เนาะสาวครูจะพาพวกหลานมาอ่านอธิบายศัพท์แล้วก็ตอบคำถามเมื่อกี้เขามาเบิ่งอธิบายศัพท์กันเลยอธิบายศัพท์ผู้นำแปลว่าผู้พาซักประเทศชาติเนาะคือยกตัวอย่างผู้พาซักประเทศชาตินี้คือสมัยกี้พวกหลานจะมีสงครามเนาะท่านผู้นำเพิ่นในหลายท่านเนาะในสมัยสงครามนั้นเนาะเพิ่นจะพาซักเฮาพากันต่อสู้ผู้ซักเพื่อเอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชนลาวเท่านั้นเองคือยกตัวอย่างใกล้ๆคือครอบครัวของหลานเนาะจะมีพ่อตู้แม่ตู้หรือว่ามีพ่อมีแม่นั้นคือเป็นผู้นำผู้พาซักพาเฮาอยู่พาเฮาไปในที่ต่างๆเห็นถึงว่าผู้นำเนาะปกปักคำว่าปกปักแปลว่ารักษาเนาะปกปักรักษานี่คือสาวครูจะยกตัวอย่างใส่เครื่องเฮียนของพวกหลานเนาะพวกหลานทุกคนต้องรู้รักษาพื้นที่งานสอบพื้นเขียนรู้รักษาเนาะให้ได้ใช้คุ้มดุลแล้วพื้นเขียนคือการรู้รักษาให้สะอาดแล้วก็น้ำบ่ให้เสียบ่ให้ครบนั่นเองเนาะลำธารลำธารแปลว่าแม่น้ำเนาะแม่น้ำหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นเนาะแม่น้ำนี้คือแม่น้ำของบ่แม่น้ำลื่นบางคนไปลิ้นไปเชียวน้ำโพน้ำเมงทาลายก็จะเห็นน้ำลื่นบ่น้ำของอะไรก็คือว่าแม่น้ำนั่นเองเนาะแล้วมาเบิ่งคำถามกันเลยคำถามข้อที่หนึ่งฮักซาดแม่ฮักใหญ่แง่เนาะคำถามข้อที่หนึ่งคำถามว่าฮักซาดแม่ฮักใหญ่แง่ฮักซาดต้องฮักใหญ่พวกหลานคือบ่ในบทกระก่อนหันต้องฮักใหญ่แง่ที่ดินเด็กคือต้องหักทานผู้นำบอกหลานเนาะทานผู้นำแล้วหักงานหักอีกคองประเพณีบอหักอีกคองประเพณีหักป่าไหมเนาะแล้วหักอย่างนี้หักผู้ออกเพลงงานหักทหารใจกล้าคือพวกประหักษาประเทศเขาบอหักตำรวจทหารหักนายฟูเนาะหักนายฟูผู้พี่เพื่อนสร้างสมความรู้ให้พวกหลานเองเนาะแล้วมาเบิ่งข้อที่สองแม่ไถเป็นผู้พาสร้างซาดลาวแม่ไผ่ผู้พาซักซาดลาวหลานแม่ไผ่เนาะแม่ไผ่เนาะครูเรียนอยู่ห่ะท่านผู้นำนั่นเองเนาะเป็นผู้สร้างประเทศซาดลาวเฮาจื้อเด้อข้อที่3แม่ไผ่เป็นผู้สร้างแปลงเมืองบ้านแม่ไผ่ผู้สร้างแปลงเมืองบ้านหลานแน่นอนเลยว่าต้องแม่นผู้ออกเฮงงานนั่นเองเนาะพวกเราอาจจะเคยเห็นบ่สร้างบ้านแปลงเมืองนี้เนาะต้องแม่นผู้ออกเฮงงานสำหรับบทเรียนบทที่62นี้ก็บทเพียงเท่านี้เนาะต่อไปสาวครูจะฝากถึงให้พวกหลานเนาะไปหัดอ่านเนื้อในบทกับก่อนบทที่62นี้เนาะหัวบทว่าฮักซาดลาวแล้วให้พวกหลานเราอธิบายซับเนาะเราอธิบายซับให้มันชื่อเลยกับฝากแล้วพร้อมทั้งตอบคำถามไทยบทไทยชื่อเขียนของไทยของลาวพร้อมเด้อจุดเนื้อในบทเรียนพร้อมเนาะแล้วต่อไปรักษาสุขภาพฝึกฝนคำพูดแล้วตั้ง